ซึ่งตัวเนี้ยเขาเคลมมาเขาบอกว่าเป็น24ชั่วโมงนะที่แบบไม่ต้องรีทัชคือแบบไม่ต้องซับหน้าไม่ต้องอะไรเลยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วมีความตื่นเต้นอีกแล้วนะคะซึ่งของที่จะมาแกะรีวิวในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นรองพื้นนะที่สาวอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยพูดถึงกันเยอะมากๆค่ะว่าเป็นรองพื้นดีนะแล้วก็ครั้งที่แล้วนะคะที่แอมแบบทำแกะรีวิวรองพื้นแม็กไปนะแอมถ่ายคอนแทคเลนส์สีเทานะคะแล้วก็หลายคนบ่นมาว่าพี่แบบเปลี่ยนคอนแทคเลนส์เถอะมันน่ากลัวนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆแอมอยากให้โฟกัสตอนที่แบบแอมแต่งหน้าเสร็จแล้วนะว่าแบบมันจะได้อารมณ์แบบฝรั่งตาเฟียสนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งอะแอมใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลบ่อยๆแอมรู้สึกว่าเบื่อเหมือนกันนะคือแบบมันจะได้แต่ลุคแบ๊วอย่างเดียวเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้โฟกัสนะคะเรื่องการแกะรีวิวมากกว่าเนาะแล้วก็ฟินิชลุคที่จะได้ออกมานะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยเป็นของลางโคมนะคะตัวนี้เรียกว่าแบบเป็นตัวดังนะที่เพิ่งเข้ามาในไทยนะคะแล้วก็ติดทนนาน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มี SPF 15นะสำหรับเบอร์ที่แอมได้มาจริงๆแล้วอ่ะสีผิวแอมจะได้ประมาณเบอร์49นะแต่ว่าเบอร์49มันหมดนะคะก็เลยได้เบอร์เป็นเบอร์35มานะเป็นขอถอดรีเทนเนอร์ก่อนรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ชัดลืมไปนะคะว่ายังไม่ได้ถอดนะขออนุญาตถอดแป๊บนึงนะคะโอเคถอดรีเทนเนอร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะต้องขออภัยลืมถอดนะอ่ะก็เดี๋ยวจะมาแกะกันเลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นการแกะลองครั้งแรกค่ะลักษณะขวดนะคะจะเป็นขวดที่สวยนะเออแล้วก็มีแบบปลาลางโคมอยู่ตรงนี้นะจ๊ะซึ่งแอมมาเห็นแบบบล็อกเกอร์ต่างประเทศหรือว่ายูทูบเบอร์รีวิวกันเยอะมากว่ามันดีนะแล้วก็เป็นรองพื้นที่แบบหลายคนแบบซื้อใช้ซ้ำนะคะก็เลยอยากมาลองกันจักหน่อยวันนี้อ่ะเปล่านะไม่ออกโอเคออกมาแล้วสีจะได้ออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งวันนี้แอมจะขอใช้เป็นบิวตี้เบลนเดอร์นะในการลงนะคะอุ้ยสีก็เหมือนจะเข้ากับผิวแหละจริงๆไปลองแบบที่เคาน์เตอร์อะลองเบอร์49แล้วรู้สึกว่าเบอร์49มันน่าจะเข้ากับผิวกว่าแต่พอลงแบบเบอร์35รู้สึกว่าเบอร์35มันก็แบบเข้ากับผิวเหมือนกันนะแต่ว่ารองพื้นตัวนี้นะคะพอทาไปได้สักประมาณ15นาทีหรือ10นาทีอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆเซตตัวให้เข้ากับสีผิวมากขึ้นเนาะซึ่งวันที่แอมไปลองในเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยก็คือตอนแรกทาออกมาเนี่ยสีมันเหมือนสว่างมากนะแต่ว่าพออีกแป๊บนึงอะสีของเขาเหมือนจะออกซิไดซ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เวลาที่ไปเลือกรองพื้นก็แนะนำว่าให้ไปลองก่อนนะที่เคาน์เตอร์แล้วก็แบบอาจจะบอกเขาว่าเออเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะคะก็ลองดูแบบบริเวณที่เราแบบเทสไปนะว่าแบบสีมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรยังไงเนาะเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างสูงนะหลักพันเพราะฉะนั้นก็ต้องลองให้แน่ใจนะจ๊ะไม่งั้นว่าแบบเสียดายตังค์ความรู้สึกที่ได้คืออย่างแรกกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบหอมมากนะแล้วก็เนื้อบางมากบางแบบเฮ้ยแอบมีความประทับใจเรื่องเนื้อบางเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะแอมจะเป็นคนที่ชอบลงรองพื้นแบบหนาๆหนักๆใช่ป่ะแต่ว่าตอนหลังมาเริ่มรู้สึกว่าการลงรองพื้นบางมันทำให้แบบมันดูงานเป็นผิวๆมากกว่าเหมือนพวกดาราเงี้ยเขาจะไม่แต่งหน้าแบบโบ๊ะๆหรือแบบหนาๆหนักๆอะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวจะมาดูว่าแบบฟินิชลุคด้านใช้แปรงกับใช้ฟองน้ำมันจะต่างกันเยอะไหมนะก็จะได้ประมาณนี้นะความเรียบเนียนนะคะคืออะไรรู้สึกแบบชอบอ่ะเอ้ยคืออันนี้แบบชอบจริงๆด้านที่ใช้ Beauty Blender รู้สึกว่าเขาจะให้เนื้อที่บางเบาแล้วก็กลืนเข้ากับผิวมากกว่าแต่ว่าด้านที่ใช้แปรงเนี่ยเขาจะให้ความแบบเบลนด์ง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลามากนะแต่ว่าเนื้อมันก็จะแบบหนากว่านิดนึงนะแต่จริงๆเนื้อรองพื้นไม่หนาเลยอ่ะเพื่อนๆคือแบบรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะรู้สึกว่าชอบจริงๆชอบฉันชอบฟินิชลุคของเขาโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันค่ะโอเคค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ฟินิชลุคประมาณนี้นะซึ่งตัวเนี้ยเขาเคลมมาค่ะบอกว่าเป็น24ชั่วโมงนะที่แบบไม่ต้องรีทัชคือแบบไม่ต้องซับหน้าไม่ต้องอะไรเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะมาดูนะเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันค่อนข้างร้อนแล้ววันนี้แอมจะอยู่ข้างนอกทั้งวันนะคะก็จะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำนู่นทำนี่ก่อนนะคะบ๊ายบายฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็จะมาอัปเดตหน้าเพื่อนๆได้ชมกันนะซึ่งอาจจะได้ยินเสียงแบบเด็กนะคะกำลังเล่นกันหรืออะไรนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอมอยู่บริเวณสระน้ำนะคะเพราะฉะนั้นจะแบบมีเด็กค่อนข้างที่จะเยอะนะก็เตียวจ้ากันหน่อยนะก็ทารองพื้นนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ10โมงกว่าๆนะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ5โมงกว่าแล้วนะก็อยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ซับหน้าใดทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีลิปนะเพราะว่าอัดวีดีโออื่นนะคะก็ให้เพื่อนๆดูหน้าใกล้ๆนะว่าแบบหน้าถือว่าโอเคนะคะก็
ไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรนะแม้กระทั่งเหงื่อออกอาจจะแบบเด็กมีความกรีดนะคะเด็กมีความกรีดก็นั่นแหละก็หน้ามีเหงื่อออกนะคะแต่ว่าหน้าไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรนะคะส่วนบริเวณ T zone หรือว่าจมูกเนี่ยไม่ว่าแอมจะใช้รองพื้นแบบคุมมันขนาดไหนนะคะมันก็แบบเยิ้มหรือว่ามันก็จะดูมันอยู่แล้วนะซึ่งอันเนี้ยถือว่าคุมมันได้โอเคนะเพราะว่าไม่หลุดไม่ลอกไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็การปกปิดเหมือนที่บอกไปบางเบาแต่ปกปิดนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเคยชอบและคิดว่ารองพื้นตัวนี้น่าจะได้หยิบใช้บ่อยๆนะคะรวมถึงไม่ดรอประหว่างวันด้วยนะแอบแตกใจเพราะว่าตอนไปลองที่เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยคือตอนที่แอมทาไปกับมือประมาณ10นาทีอ่ะมันออกซิไดแล้วก็เปลี่ยนสีนะแต่ว่าตอนเนี้ยไม่เปลี่ยนไม่อะไรคือหน้ายังเด้งอยู่เลยนะถือว่าดีงามนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะถ้าใครอยากให้แอมนำคลิปอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเลยนะคะต้องขออภัยแบบอาจจะมีแบบเสียงเด็กเจียวจ้าวเจียวจ้าวนะเพราะว่า ในสระน้ำแบบเด็กเต็มสระเลยอะไรเลยนะว่าอีกสักแป๊บจะไปกระโดดเล่นกันเด็กแล้วนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะอย่าลืมติดตามกันใน Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ IG เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย